อรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังกัจฉามิจิตตังทันตังสุขวหังติติขอกราบพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองและกราบหลวงปู่สังวานเขมโกและหลวงพ่อสนองกตามัญโจและพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนที่เป็นเจ้าวาดองค์ปัจจุบันขอเจริญพรแก่บรรดาญาติโยมที่มาฟังธรรมและปฏิบัติธรรมณลานธรรมแห่งวัดสังฆทานนี้อาตมาขอนำธรรมะของพระพุทธเจ้ากล่าวไว้นายบาลีว่าจิตตังทันตังสุขวะหังฝึกจิตดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้การฝึกจิตเนี่ยจิตเนี่ยถ้าเราไม่ฝึกนะจิตก็จะไหลไปตามกระแสอารมณ์เพราะจิตไหลเป็นนามธรรมไหลไปตามนะอายตนะตาเห็นก็ไหลไปในตาหูได้ยินก็ไหลไปในหูจมูกได้ดมกลิ่นก็ไหลไปที่จมูกกายสัมผัสมันก็ไหลไปกับที่สัมผัสอารมณ์ที่มากระทบก็ไหลไปตามกระแสอารมณ์ถึงมีอารมณ์อะไรล่ะอารมณ์หลงมาอารมณ์หลงแล้วก็มีอารมณ์โกรธอารมณ์ราคะตามมาเนี่ยโลภโกรธหลงนี้มันเป็นกิเลสฉะนั้นพุทธองค์บอกให้ดูจิตเพื่อจะละโลภโกรธหลงเมื่อเราจะละโลภโกรธหลงได้เราก็ต้องอาศัยทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรพระพุทธเจ้าสอนเรื่องสติและสอนเรื่องสัมปทัญญะจะจิตมีสติจิตนั้นก็เป็นสมาธิจิตนั้นทำไงล่ะเกิดปัญญาสุขนะย่อมนำความสุขให้จะมาจิตนั้นสงบถ้าจิตนั้นพิจารณาดูทุกข์สัมปทัญญะจิตนั้นก็มาปัญญาเกิดปัญญาอย่างไรล่ะเกิดปัญญาเมื่อขณะที่เรากระทบอารมณ์เกิดคือแต่ว่าอารมณ์ลึกแต่พิจารณาอารมณ์ที่มากระทบนั่นแหละถ้าอารมณ์มากระทบแล้วเนี่ยใจเรานี่นะฉะนั้นแหละคือตัวต่ำก็ใจที่กระทบอย่างแปลกอารมณ์นั้นเป็นอาจารย์อารมณ์โกรธอารมณ์โลภล่ะถ้าอารมณ์หลงอารมณ์โกรธอารมณ์โลภเหล่านี้เวทนาในใจเป็นทุกข์มาต่อยแสดงออกทางกายแสดงออกทางวาพุทธเจ้าบอกว่าให้รู้แล้วเข้าวางมันซะแล้วจึงมาฝึกจิตให้รู้ละรู้วางที่อาตมาสอนอยู่ว่าที่เราไม่เพื่อให้กระทบด้วยอายตนะจักขุตรงนี้นะมากระทบไปตามกระแสตรงนั้นในการที่เราฝึกจิตเนี่ยก็มีอยู่ที่ที่ดีก็ได้คือการปฏิบัติธรรมบูชาเจ้าตันทีทางไว้บอกว่าบุญเราต้องทำบุญที่เราทำนั้นท่านก็กล่าวตัวนะหนังสือพระธรรมตีพระธรรมตูนันติกามเขากล่าวไว้บุญยาวัตถุทานสามคำว่าวัตถุนี่คืออะไรเนี่ยวัตถุก็การกระทำความอะไรเราทำอ่ะวัตถุประกาศสามข้อใช่ไหมสามข้อการกระทำคือในการให้ทานอย่างที่ญาติจะทานเยลกี้เนี่ยข้าวขาน้ำข้าอะไรที่ท่านก็ประกาศนะโยมทำอันนี้เป็นฐานแปดที่พระเจ้าสีทางก็มานะบุญในการรักษาศีลนะบุญในการรักษาศีลเนี่ยบุญในการรักษาศีลเนี่ยนะมาเรารักษาศีลเนี่ยมีศีลแปดศีลห้าพระให้ศีลเนี่ยเราก็มาปฏิบัติจัดไว้ทีนี้เราจะรักษาศีลได้อย่างไรล่ะเป็นสำคัญสายหนึ่งกังเกิดไม่ฝึกสามปัญญาถ้ามีศีลก็ไม่ดังพลอยมีถ้าศีล
ขาดศีลกระด่างพอนะฮะนั้นศีลนี่เป็นผู้กำกับนะกำกับให้อะไรล่ะศีลนั้นผู้กำกับให้เรามีสติของจิตมากขึ้นเดินมีสตินั้นเนี่ยก็จะเดินทางที่พระเจ้าที่แท้ตรงเนี่ยมักว่าทางมักนะมักเป็นทางอะไรเป็นทางของมักมีองค์นะเป็นทางของจิตจิตที่จะเดินตามมักที่หนึ่งอะไรกระแสอารมณ์หรือไหลไปอะไรล่ะมักก็เรียกพาไปจะไม่มักตัวนี้คือมาอะไรมักมีองค์แปดนะนี่มักมีองค์แปดนั้นมักต้องเห็นด้วยปัญญาปัญญาข้อที่หนึ่งอะไรสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นไรล่ะเห็นว่าตอนเรารักษาศีลนะเราทานทานบารมีนบุตรเรามาภาวนานะตอนเช้าเรามาเดินจงกรมฝึกศีลแปดก็เดินศีลห้าก็เดินจงกรมมีทั้งชายและหญิงมาเดินจงกรมนี่คือบุญภาวนาแต่นั้นบุญภาวนานี่มันสำคัญอย่างไรบุญภาวนานี่ก็เรียกบุญอย่างละเอียดคือเรียกว่าฝึกจิตนะฝึกจิตนะบุญภาวนานี่การภาวนาภาวนาคืออะไรมีรู้อยู่ว่าเนี่ยเรากำลังเดินนะกำลังยืนนั่งนะเนี่ยเรารู้เมื่อเราให้รู้ว่าเราเดินเรายืนเรานั่งจิตอยู่ที่การเดินนั่งจิตนั้นมีที่เกาะแล้วจิตนั้นมีที่ยึดไปจิตนั้นมีภาวนาแล้วไม่หลงนี่กำจัดความหลงก็เดี๋ยวแม้เราเดินจงกรมก็ดียืนสมาธินี่ก็ดีมีเวทนาเกิดขึ้นจิตนั้นก็ไม่อาฆาตพยาบาทกันนี่กำจัดความโกรธนะขณะที่จิตเราฝึกจิตจะนำความสุขได้ก็จิตนั้นเมื่อเรามีที่เกาะมีที่ยึดแล้วจิตนั้นมาภาวนาเมื่อเรามาภาวนาแล้วมาภาวนาว่าเราเดินอย่างไรยกอย่างไรก้าวไปอย่างไรปลายเท้าแตะมีความรู้สึกอย่างไรต้นเท้าวางมีความรู้สึกอย่างไรยืนสมาธิก็ยืนแล้วมีความรู้สึกจับที่ข้อเท้าเพื่อทรงตัวไม่เซไม่กำมำไม่ถลำไปข้างหน้ามาเมื่อเราไม่มีถลำไปข้างหน้าเนี่ยสติและสัมปชัญญะประคองตัวเราให้ยืนตรงถ้าเราไม่มีสติสัมปชัญญะเดี๋ยวเราก็ล้มตอนนี้เมื่อยืนแล้วเนี่ยนะมีสติธรรมยับประกอบประคองแล้วไม่เห็นอะไรด้วยล่ะนะกับที่มันเกิดขึ้นนะเวทนาสุขเวทนาทุกขุเบขาเวทนาที่เกิดขึ้นในท่ายืนสมาธิอันนั้นคือการปฏิบัติเขาเรียกว่าปฏิบัติในการภาวนาบารมีนะภาวนาเนี่ยจิตดวงนี้เนี่ยเราต้องมาฝึกต้องมาปฏิบัติใช่ไหมเราบอกว่าถ้าแค่ทานบารมีเราก็ได้บุญแล้วไม่ต้องมารักษาศีลไปหรอกบารมีเราทำให้เขาแต่ทานบารมีถ้าไม่ไปแต้วเนี่ยนะคุมจิตแล้วเนี่ยจิตมันก็จะไหลไปอย่างไปแล้วออกจากทานบารมีไปแล้วก็ไปเจอคนนู้นก็ไปเจอคนนู้นเห็นเขาทะเลาะกันเห็นคนศัตรูก็มาเราก็ไหลไปตามศัตรูใหม่พอใจเกิดขึ้นนั่นเกิดเพราะสติขาดเพราะนั่นแค่ทานอย่างหยาบไม่ได้ภาวนาแต่นั้นการที่เรามาภาวนาเพื่อให้เรารู้ทันที่กระทบก็เรียกว่าผัสสะนะนั่นการปฏิบัติธรรมที่เรามายืนมาเดินมานั่งให้เรารู้ตรงนี้เนี่ยพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลเนี่ยท่านก็ฝึกตัวนี้สติปัฏฐานสี่เนี่ยนะท่านฝึก6ปีก็จะได้มั่มเนี่ยได้ของธรรมะแล้วพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตบุญโยเนี่ยฝึก3ปีมาฝึก3ปีจึงออกมาเผยแผ่ธรรมะถ้าเราไม่ฝึกถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเราแค่ทานบารมีถามว่าทานบารมีเนี่ยสามารถที่จะคุมเราเนี่ยไม่ตกอบายภูมิสี่ได้ไหมถ้าจิตขาดสติจิตไปคิดสิ่งที่ไม่ดีด้วยอารมณ์ที่กระทบด้วยอายตนะเนี่ยเราเอาตัวอารมณ์ที่เข้ามาไปวัดสมุทัยมาบุญมั่งบาปมั่งบุญมั่งบาปมั่งบุญก็คือให้ทานรักษาศีลด่างพร้อยมั่งภาวนาก็ไม่รู้อะไรเลยแน่ๆมีทานบารมีตามากก็ตกได้เพราะอะไรเพราะว่าผู้ทุชนแปลว่าผู้มีกิเลสหนาเรายังหนาอยู่เราก็ต้องไหลไปตามกระแสตรงนั้นเมื่อไหลตามกระแสตรงนั้นแน่ๆเราจึงสามารถที่จะตกก็ได้ออกจากก็ได้อยู่ที่วาระสุดท้ายว่าก่อนตายเราจับอะไรไว้นะเนื่องการที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยที่พระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลก็ดีพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองก็ดีนะสอน
นะสอนหลวงพ่อสนองแล้วพ่อสนองมาเปิดเนี่ยเปิดวัดสังฆทานได้เขาเอาตัวนี้มาฝึกอะไรฝึกที่พระพุทธเจ้าให้ว่าทางนี้ทางบุญเท่านั้นนะทางนี้ไปทางบุญมาทางบุญแล้วเนี่ยเราก็พยายามทำบุญให้มันเกิดไอ้บุญทั้งสามนะเรียกบุญกิริยาวัตถุทั้งสามเนี่ยเกินการให้ทานการรักษาศีลการภาวนาเมื่อเรามีสามตัวเนี่ยนี่หนีอบายภูมิแน่นอนนั่นก็ไม่ตกเพราะอะไรมีสติควบคุมรู้กายเมื่อกายจะทำผิดนะจิตก็มีความระลึกรู้ว่านี่มันทำผิดแล้วนะมันผิดศีลแล้วนะมันทำคนอื่นเดือดร้อนนะทำคนอื่นในคนนี้เดือดร้อนคนนั้นเดือดร้อนนะใช่ไหมเหมือนนี้การที่เรามาเนี่ยเราก็มีศีลอยู่ในตัวเมื่อมีศีลจนมีสติเรารู้กายรู้จิตอยู่แล้วเนี่ยถ้าเราไม่รู้กายไม่พิจารณากายขาดสติตามปัญญะมาทำผิดเนี่ยอย่าข้อปานาดีบาตเนี่ยใช่ไหมพระเจ้าบอกอย่าทำบาปนะศีลห้าเนี่ยรักษาไว้ดีถ้าเราทำบาปไปแล้วก็ย่อมมีอะไรอ่ะกรรมที่เราการกระทำกรรมประพันธ์ทุกกรรมกรรมประพันธ์ที่เราทำไปใช่ไหมกรรมตรงนั้นย่อมเกิดขึ้นกับเราไปหลังจะดีหรือชั่วก็ตามนะเราต้องรับผลกรรมอันนั้นที่ดีติดชั่วที่เราทำไว้เมื่อเราตายไปแล้วใช่ไหมตอนนั้นเราจึงมาฝึกไงฝึกสร้างบุญสร้างกุศลตรงนี้ให้เกิดขึ้นที่เรามาวัดเนี่ยจะเป็นศีลห้าศีลแปดเนี่ยเรามาสร้างบุญสร้างกุศลนะพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลใช่ไหมท่านป่วยมากนะมีแม่ชีมาสอนท่านก็ได้สมาธิท่านก็ลาภรรยามาบวชนะแล้วก็ไปอยู่วัดบ้านถึงกับมหาทองเนี่ยท่านก็มาฝึกเรื่องนี้เนี่ยฝึกจิตให้เห็นจิตนี่เนี่ยไปฝึกจิตให้ดูเห็นจิตเนี่ยเหมือนที่หลวงพ่อสนองกล่าวไว้นะในเทปว่าฝึกจิตรู้จิตนะฝึกจิตรู้จิตเดินตามมรรคมีองค์8เดินทางใกล้นิพพานเดียวทำไมเดินใกล้นิพพานล่ะฝึกจิตรู้จิตเดินตามมรรคมีองค์8เดินทางใกล้นิพพานเดียวใช่ไหมต้องเดินตามมรรคมีองค์8ในโยมนะมรรคมีองค์8เนี่ยเรียกว่าทางเดินแห่งจิตนะมรรคแปลว่าทางเดินนะ8ข้อเดินไปหาศีลเดินไปให้เกิดสมาธิดาวเกิดให้ทำให้เกิดปัญญานะศีลสมาธิปัญญาจะเกิดได้ก็ต้องมาฝึกนะไม่ใช่เราจะละได้แล้วนั่นได้แล้วไม่ใช่นะหลวงปู่ตังวานถึง6ปีนะหลวงพ่อสนองถึง3ปีเมื่อสุขถึง6ปีแล้วเนี่ยท่านก็มาสอนหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสนองก็มาสอนลูกศิษย์ลูกหาใช่มั้ยมาที่วัดสังฆทานมาใหม่ๆก็เป็นยังไงล่ะโยมมาใหม่ๆนี่ก็เป็นมาแล้วเนี่ยนะแวดล้อมไปด้วยอะไรล่ะพระล้อมรอบเลยมีอะไรล่ะวัดต่างๆรอบๆเลยมาวัดล้อมรอบแล้วเนี่ยเราจะมาเอาคนที่มาวัดนี่มันก็ยากเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าแต่ละคนน่ะบรรพบุรุษของเขาอ่ะเขาก็มีที่ทำบุญอยู่แล้วคือวัดนะอย่างวัดสารลีเนี่ยบรรพบุรุษของคนตำบลสาวิลีเขาก็ทำต่อเนื่องกันมาปู่ย่าตายายลูกหลานก็ทำต่อเนื่องกันมาอย่างวัดเขียนเนี่ยเขาก็ทำต่อเนื่องกันมาบรรพบุรุษเขาทำมาตั้งปู่ย่าตายายใช่ไหมวัดโชว์เนี่ยใช่ไหมบุพันธบุรุษเขาก็ทำต่อเนื่องกันมาเพราะวัดโชว์เขาทำมันเป็นประเพณีทำไมทำอย่างนั้นล่ะก็เพราะว่าปู่ย่าตายายสร้างศาลาก็ดีสร้างเมนก็ดีสร้างกุฏิก็ดีตั้งไว้นะลูกหลานก็มาสานต่อเพื่อมันผุมันพังมันจะได้มาเสริมจะได้มานั่นเนี่ยคือมาอะไรอ่ะเมื่อมันพังแล้วมันจะได้มาแก้ไขจะได้เอามาทำอะไรอ่ะมาก่อสร้างต่อจะแม้เมื่อทำถูกแล้วก็ไปเสริมมันเพื่อจะให้มันดีเหมือนเดิมดังนั้นการที่เรามาปฏิบัติเนี่ยหลวงพ่อมาเนี่ยก็ลำบากเหลือเกินจะแม้จะไปบิณฑบาตเขาก็ไม่ใส่บาตรเขาหาว่าเป็นพระกรมนิตมั่งเจ้าวาดมาจากไหนมั่งไม่รู้จักมาอย่างไงเนี่ยมาอยู่นี่ได้ยังไงนะเขาก็เลยนั่นแต่ในที่สุดหลวงพ่อก็ฝึกนี่แน่เพราะฝึกกับหลวงปู่สังวานมาฝึกอะไรอ่ะฝึกสตินะฝึกสัมปชัญญะรู้ตัวเมื่อใครกระทบแล้วท่านก็วางไว้เหมือนพูดตรงว่าบอกให้รู้แล้วก็เฉยมันท่านก็รู้เฉยใครมาว่าใครมาติหาว่าเป็นอย่างงู้นเป็นคอมมานิสต์มั่งเป็นอะไรมั่งท่านก็เฉยท่านก็ว่าแล้วก็รู้เฉยรู้เฉย
ใช่ไหมในที่สุดท่านก็แสดงให้เห็นว่าท่านก็สอนโยมไปสอนปฏิบัติไปเดินจงกรมยืนสมาธินั่งสมาธิสอนไปนี่คนได้จากความสงบที่ฝึกนี่แน่ฝึกจิตนี่แน่เมื่อจิตมันสงบแล้วเนี่ยมันมีความสุขแล้วใช่ไหมก็เลยไปบอกคนทั่วมาใช่ไหมจากลุงจากคนที่ไม่เข้ามาก็เข้ามาจากคนที่ไม่จากพระที่อดน้ำปานะก็มีน้ำปานะเข้ามาใช่ไหมจากไอ้กุฏิที่เก่าๆจากนึงก็เข้ามาแล้วสั่งอะไรที่มันผุมันพังก็มาหรือใหม่แล้วสร้างใหม่เนี่ยนั่นก็มาดีขึ้นดีขึ้นเพราะอะไรเพราะท่านสอนที่พุทธเจ้าสอนเขาเรียกว่าบุญกิริยากิริยาคือการทำวัตถุนะสอนวิธีว่าการให้ทานกับพระภิกษุสงฆ์การรักษาศีลย่อมนำความสุขและต่อเนื่องการภาวนาว่าละโลภโกรธหลงแน่ๆนี่คือความสุขใช่ไหมต้องสอนอยู่ตรงนี้สอนไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยคนก็เข้ามาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเพราะอะไรเพราะได้สัมผัสก็เรียกว่ามาฝึกจิตกันมาดูจิตกันจากคนที่ทุกข์เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องการเรื่องงานเรื่องอะไรเนี่ยนะก็สบายใจขึ้นนะในสมัยก่อนเนี่ยอาตมาบวชใหม่ๆพรรษาหนึ่งไงพรรษาหนึ่งพรรษาหนึ่งนะแล้วก็ลานธรรมอยู่ตรงนู้นนะอยู่ตรงนู้นยังอยู่เลยนะลานธรรมอยู่ตรงนู้นมาลานธรรมอยู่ตรงนู้นทำไงเลยโยมมีโยมคนหนึ่งเขามาก็ร้องไห้ทำไมเขามาทอดชายเนี่ยมาทอดกฐินมาทอดกฐินเสร็จแล้วเนี่ยผู้มีโยมเขาโทรมาหาโยมแก่ก็เรียกว่าอาซิมในแกลองห้าวก็เขาบอกว่าชายเนี่ยเป็นพ่อเขาแม่รถความตายเนี่ยก็แกก็โลถามติ้งอะไรเลยนี่ลานธรรมเนี่ยคนก็มองไอ้ยีติมนี่เป็นอะไรนะร้องไห้ใหญ่เลยไม่ร้องไห้หลวงพ่อก็กำลังจะเนี่ยจะรับกฐินนะท่านก็ถามมาซิมไปพ่อหลวงพ่อตอบถามบอกว่าลูกชายที่มันให้เงินเดือนเราไอ้คนเนี้ยมันดีรถความมันตายจะมาต้องกฐินนั่นหน่อยนี่ก็ร้องไห้หลวงพ่อแกก็ปลอบนะปอบให้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้เพราะหลวงพ่อปอบเพราะอะไรเพราะหลวงพ่อปอบแล้วให้เขาคิดด้วยปัญญาว่าเออมันตายไปแล้วแล้วก็เราก็นั่นนะเพราะคนเราเกิดมานะมันก็อย่างนี้เนี่ยอาจจะตายก็ตายก่อนลูกตายพ่อปอบในตัวนะโยมซิมคนนั้นก็หายร้องเพราะอะไรเพราะท่านฝึกจิตมาเลยใช้วิทยาการฟังให้ปอบแล้วเนี่ยปัญญามันเกิดเมื่อยามันเกิดมันก็ละได้จะแม้คนตายไปแล้วร้องยังไงมันก็ไปฟื้นใช่ไหมปัญญามันเกิดตรงนั้นแน่การที่นะท่านก็ตัดนายฟังและผลให้ฟังเนี่ยคนก็เนี่ยบ้าอีห้าอยู่ตรงนี้ให้นะก็ฝึกนั่นแน่เพราะหลวงพ่อฝึกมาอย่างนี้นะหลวงปู่ตะวันสอนมาอย่างนี้ดังนั้นการที่เราทำที่เราตามหลวงพ่อหรือเรามาการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่การนิยมนะถ้าก็ที่ฝึกแล้วจิตจะไม่ทำตามกระแสอารมณ์เดินไปไหนของามที่เราคิดแบบเนี่ยคุณโทษมีที่เกาะมันไม่มีที่ยืดมันไม่มีหลักมันไม่มีหลักแล้วมันคลิกจะแม้มันจะไปเรื่อยนะปีตามนี้ไปตับตัวเองบาปบุญคุณโทษไม่รู้อ่านนะเมื่อไปเลือกสะสมไปเรื่อยสะสมอันนั้นก็สะสมบุตรไทยกวาดนะไม่ดีโลดมันไม่กี่เรายังไม่เคยภาวนาทีนี้เราที่มาเนี่ยไปเพื่อที่พระเจ้าทีทางให้ภาวนาจารย์โอหาที่ก่อนฝากเอาไว้ไม่มีใครช่วยใครด้านหินธรรมะของพุทธเจ้าเท่านั้นจะช่วยเราได้นะนี่จะช่วยแต่ครูบานะปฏิบัตินะผ่านมาแล้วเนี่ยต้องก็ช่วยไม่ปฏิบัติท่านรู้ท่านเห็นรู้ตามเลื่อนหลงเอาปฏิบัติอย่างนี้ทำอย่างนี้นะถึงจะช่วยดังนะถ้าเราไม่หรือเราไม่มาฟังธรรมหรือไม่มาปฏิบัติเราก็ยังหลงอยู่หลงอะไรล่ะอวิชชามันก็ยังบักจะมาอวิชชามันก็ยังทำอยู่นักล้างอวิชชาในนี้ได้ยังต้องมาฝึกกันนึกนะปฏิบัติกันนะสมัยที่เมื่อท่านอยู่เมื่อ อยู่ที่วัดบันทึงถ้าไม่อยู่นั่นนะเป็นปีๆหลายคนนึงนะแกปิดศีลโดยการฆ่าสัตว์นะเมื่อฆ่าสัตว์เมื่อมีเมื่อไปแกปิดศีลปั๊บเนี่ยแกก็ไปหาปลามาเพื่อจะเลี้ยงครอบครัวลูกมีหลายคนนะไปหาปลาได้ปลามาก็มาให้ทุกเมียกินเหลือนั่นก็จะมาปิด
ให้แก่พระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลเขมโกโดยการมาทอดมั่งแกงมั่งฟังนะทอดปลาทั้งแกก็ต้มปลามั่งไม่ได้หลวงนะตอนเช้าหลวงปู่สังวาลแกก็ไปบิณฑบาตมาเยอะให้พอจะเก็บทุกวันทุกวันบางวันแกก็ได้บางวันแกเอาลงไม่ได้ท่านบางครั้งแกก็ได้ปลาท่านบางวันก็ได้ปลาน้อยนะได้มาก็หมดเวลาได้มาเยอะๆก็พอจะเก็บทองไปวันหนึ่งวันอ้าวเดี๋ยวลูกเข้าโรงพยาบาลเดี๋ยวเมียก็เงินมันก็หมดไปใช่ไหมลูกเข้าโรงพยาบาลมั่งภรรยาก็โรคตันมั่งก็มาบ่นกันไปวันหนึ่งลูกก็ไปโรงเรียนไม่ได้เพราะอะไรเพราะพ่อมีไอ้หมาป่าอยู่นะวันหนึ่งแกก็มาทำบุญกับครับไม่ได้มาทำบุญกับหลวงปู่สังวาลหลวงปู่ก็มาบ่นทั้งไม่หลวงปู่สังวาลนะหลวงปู่ครับผมเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยแม่ดูทีเนี่ยผมบางครั้งก็หาปลาได้เยอะบางครั้งก็หาปลาไม่ได้ทอแถมั่งขายมั่งบางครั้งนี่ก็ได้เยอะบางครั้งไม่ได้เวลาได้เยอะได้เก็บเงินเก็บทองจะสักทีก็อะไรอ่ะเดี๋ยวลูกป่วยมั่งเมียป่วยมั่งเนี่ยก็สลายไปเรื่อยเลยใช่ไหมทำไงหลวงปู่ท่านก็มองท่านก็บอกทำยังไงหลวงปู่ไข่ก็บอกเออนั่นแน่เพราะเราไปผิดศีลข้อที่หนึ่งคือการหาปลาไปภาพใช่ไหมแม่ปากว่าเลยปากลูกว่าเมียก็เอาปลามาเนี่ยบุญก็ได้ส่วนก็ไปทำตรงเนี้ยมามันผิดศีลข้อดีหนึ่งใช่ไหมมันก็อยู่อย่างนี้นะลูกก็กระเดียเรียนอาเราก็หาคนเดียวแล้วครอบครัวลูกก็หลายคนเนี่ยเราก็ทำงานไปอยู่เงี้ยมันก็อยู่อย่างเงี้ยกี่ปีมันก็อยู่เงี้ยไม่ได้ดีอะไรขึ้นมาเลยเพราะอะไรก็เพราะตอนนี้หลวงปู่ก็เลยพูดก็บอกว่าตั้งเลิกจะไปเบียดเบียนคนอื่นถ้าเราไม่เบียดเบียนขึงท่านพูดแค่นี้ปั๊บนี้โยมผู้ชายนั่นก็เชื่อแล้วทำยังไงโยมถวายโยมถวายเชือกถวายไข่ให้กับหลวงปู่สังวาลหลวงปู่สังวาลเอาอะไรอยู่งานเอาเชือกในขึงที่หนีไปตากจะทำยังไงแล้วนั่งนะเอาเหทำอะไรที่เช็ดงานนะแล้วโยมนั่งเขาก็หนีไปทำงานที่กรุงเทพโยมมันหนีไปทำงานที่กรุงเทพมันหนีไปอยู่งานที่กรุงเทพแล้วที่หนีไปทำงานจะทำยังไงแล้วมันก็ลูกเริ่มโตแล้วใช่ไหมผัวทำงานเมียทำงานไปรับจ้างก่อสร้างลูกทำงานลูกสามคนก็ทำงานหมดเมื่อทำงานหมดปั๊บเนี่ยเคยจนมาก่อนเคยนั่นมาก่อนใช่มันก็ดีขึ้นเพราะอะไรอ่ะทำงานตั้ง5 คนแล้วไม่เที่ยวไม่เตะมีหนังมีละครมีอะไรไม่เที่ยวตามกลางคืนหลับเกยทำงานเตะคืนก็นอนนะเย็นเย็นก็คุยกันก็คืนก็นอนเช้าก็ทำงานอย่างเงี้ยในที่สุดแกก็เก็บเงินเก็บทองนะสมตรงเนี้ยมาตาตมได้แล้วลูกเป็นลูกจ้างเริ่มรับเหมาแล้วเพราะอะไรอ่ะเพราะแกไปรับเหมาก่อสร้างขึ้นมาเนี่ยลูกก็เป็นละภรรยาก็เป็นละก็รับจ้างจ็อบน้อยนะที่น้อยขึ้นมาค่อยๆทำไปลูกจ้างมากขึ้นนะได้ลูกเป็นเจ้าของบริษัทเมื่อเป็นเจ้าของบริษัทเล็กๆน้อยที่รับจ็อบขึ้นมาเนี่ยก็เลยมีไปซื้อตึก3 ชั้นในยศนะต้องตึก3 ชั้นเมื่อก่อนนี้มันไม่แพงนั่นอยู่นะไม่ต้องซื้อต่อจานได้ลูกก็เรียนสูงขึ้นมาเพราะอะไรเขาเพราะเว้นจากการฆ่าสัตว์เพราะมีศีลอยู่นะอันนั้นก็คือมันนึกนั่นแหละคือความสุขเพราะฝึกจิตนะเมื่อจิตมันไม่ตามไหลไปตามที่เราไปนั่นแล้วเนี่ยเราถึงความอดทนมีหนังมีละครไม่ปลายฝึกจิตให้อยู่เหยียดที่กายอยู่ตลอดทำที่หลวงปู่สังยุกนะตามมาปฏิบัติเขาก็ล่ำรวยขึ้นมาเพราะนะร่ำรวยก็มาเรื่อยๆเขาไปรู้ก็เก็บออมขึ้นมาเรื่อยๆเขาก็เอ๊ะมาใส่ถ้าเขายังอยู่ที่เดิมนะอยู่3 เจ็บยุคนะยังปฏิบัติอยู่เนี่ยนะจนพ่อแก่ชราลูกก็ถ่ายทอดไปด้วยนะเอาก็อาชีพมาทอดแถมาขึงปลาอย่างนี้มันก็ได้แค่นั้นเนี่ยเดี๋ยวคนนั้นป่วยคนนี้เจ็บคนนั้นป่วยคนนี้เจ็บอยู่เนี่ยนี่เนี่ยอานิสงส์ของศีลนะทำไมอ่ะตอนนี้สงของศีลตรงนี้ท่านบอกว่าศีลโพกับสัมปทาใช่ไหมเมื่อเรามีศีลแล้วอ่ะศีลย่อมอะไรอายะทรัพย์คือโพกับสัมปทามีเงินมีทองมาหายเพราะศีลตรงนี้เนี่ยที่การที่เดินมาปฏิบัติการที่เราเจ้าชี้เพราะท่านกำลังงับจิตของตุดท่านก็ของตัวเองนะเพราะหลวงปู่ตังวานท่านฝึกจิตจึงรู้จิตเห็นนะจิตอยู่มรรคที่ปุจจะเจ้าไปต่อเจ้าชี้ทางให้เห็นนะและท่านก็มักในที่สุดท่านก็เดินตามคำสั่งต่อคำจากพุทธองค์เพราะเดินตามพระไตรปิฎกนะท่านอยู่ถึงกว่าชั้นที่และท่านก็มาสอนส
3ปีแต่หลวงพ่อท่านทั้ง3ปีได้ความรู้จากหลวงปู่สังวาลเขมโกยังจะมาตั้งสังฆทานขึ้นมาได้เนี่ยโอ้มันต้องทนร้อนทนหนาวสารพัดคนนะเจ้าที่เจ้าทางเยอะแยะหมดก็ได้เพราะอะไรอ่ะท่านฝึกท่านมาดีนิ่งได้นะได้ใจของว่ามันก็รู้แล้วก็เฉยมันนะนั้นเราจะไปญาติโยมเกิดว่าโกรธเขาเอาว่าเราไปหลงเขาว่าอย่างนั้นน่ะท่านฝึกท่านนิ่งได้ท่านเฉยได้ท่านนิ่งได้เฉยได้จึงท่านจะครับดังนั้นท่านจึงสอนมาที่ครูบาอาจารย์และให้พระจากอะไรลูกติดลูกหานะเดินเลยเจริญรอยตามนะการเจริญรอยตามไอ้ตรงเนี้ยนะที่ครูบาอาจารย์นะก็จากพระพุทธเจ้านั่นแหละมาหัดมามีความยืนมานั่งนะบารมีมารักษาศีลบารมีตาศีลบารมีนะการให้ทึกมาเนี่ยนะก็จะนำมาให้นะความสุขมาให้แน่นอนเพราะมีความสุขนะไม่ต้องไปคิดนะบางคนทำบาปเยอะแยะไปใช่ไหมเนี่ยเขาทำชั่วเขาก็ได้ร่ำรวยขึ้นมาถามว่าใจเขาเป็นสุขไหมล่ะเราตามหลอกใจเขาเนี่ยเป็นสุขไหมใจเขาไม่เป็นสุขหรอกกายเป็นสุขแต่ใจมันรู้ว่าเราไปช่อโกงมันผิดศีลผิดมันก็ไม่เป็นสุขจำไหมจากนั้นเราก็ตามไม่ยุติเราทำฉันบอกที่มันก็เรื่องของเขาศีลแปดมาแล้วเขาโดยการปฏิบัติการศีลภาวนาบางคนก็บอกว่าเนี่ยเรามาทำบุญแล้วทีผ้าไม่ดีมันก็ไม่เกี่ยวอ่ะบุญมันอยู่ที่เราทำใครจะเป็นยังไงมันก็เรื่องของเขาดีไหมเขาให้ดูตัวเองจำไหมให้นั่นตัวเองนู่นก็ไม่ดีวัดนี้ก็ไม่ดีก็ทำอย่างนู้นไม่ดีอย่างนี้มันก็เรื่องของเขาเขาก็จะกรรมเขาแต่เราล่ะทำดีไหมเราก็ทำดีเรามาสร้างบุญพระเจ้าบอกเรามาถวายทานนะถวายทานเรามารักษาศีลศีลให้เราบริสุทธิ์เรามาภาวนาเราก็ได้บุญแล้วเราไม่ต้องไปยุ่งแต่เรื่องตัวเองอย่าไหลไปตามกระแสถ้าไหลไปตามกระแสแล้วเนี่ยเราจะผิดนะเราจะนั่นนะเราจะตามกระแสของเรานะเราต้องเห็นตรงนี้ด้วยนะเมื่อก่อนอาตมาไปช่วยงานสังวานเขมโกมาไปขอน้องผู้สังวานเขมโกจะแม้ก็มีข่าวเปล่าการยันตะพระก็เลยไปวิจารณ์กันที่หลวงปู่สังวานหลวงปู่สังวานท่านมาเลยท่านเห็นหรือไม่เห็นครับถ้าเกิดท่านพูดไปเนี่ยมันเป็นบาปนะมันนรกไปใส่ร้ายคนดีมันเป็นบาปนะนะท่านไม่เห็นท่านจะพูดนะท่านไม่เห็นนะท่านไม่เห็นใครมาจากใครนะฟังท่านก็บอกไม่พูดนะจะบอกว่าถ้าเราไม่รู้เราไม่เห็นเราไม่ได้รู้ตามความเป็นจริงอย่าไปพูดอะไรนะคนที่ทำดีก็ตามทำไม่ตามเป็นกรรมเขาก็ตามเขามาเขาถึงแน่นะเราไม่ต้องเราก็ได้มีหน้าที่เรามาส่งเสริมมาทำบุญนะมาทำบุญมันได้บุญกับเราแม้เราไม่ทำบุญพระก็ไม่ได้บุญเรามาทำบุญเราก็ได้บุญแล้วเราไม่ต้องส่งเราไม่ต้องไปยุ่งเรื่องคนอื่นเรื่องว่าเรามาทำบุญเรามารักษาศีลนะรักษาวาจาเราไม่ต้องเรื่องของหลวงปู่ท่านว่าเราท่านไม่เห็นอย่าไปพูดถ้าเกิดท่านเป็นพระอรหันต์เนี่ยบาปกรรมนะท่านว่างั้นเราไม่รู้อ่ะเป็นอะไรต้องอะไรเนี่ยห้ามพูดนะเนี่ยเรื่องของเรื่องเราก็ถึงว่าเนี่ยเรามาฝึกนะถ้าเราไม่พูดไม่อะไรนะมันมีความสุขถ้าพูดเราก็น้อยใจเรื่องอารมณ์ต่างๆเรื่องอะไรต้องอะไรมาเข้าหูคนนั้นก็พูดอย่างนี้ไอ้คนนั้นก็พูดอย่างนั้นไอ้นั่นก็พูดอย่างนี้พูดไปพูดมาพูดไปพูดมาใครพูดล่ะก็กระแสนะมาจากอะไรล่ะมาจากคนนู้นมาจากมาจากมือถือมาจากอะไรต่ออะไรมันไม่ใช่ในโยมนะมันไม่ใช่ถึงโยมจะเห็นแต่โยมเห็นแต่โยมได้ยินไหมอ่ะพวกอาจจะคุยอะไรเหมือนอาตมาอยากคุยกันสองคนเนี่ยเมื่อคุยสองคนคนที่เขามาถามหลวงดูที่หนูจะทำยังไงนะเหตุมันเป็นยังไงลูกมาอย่างนี้พ่อไปสอนหน่อยแล้วทำไมไม่กับลูกกันมาโอ้อาจารย์อุดเนี่ยสงสัยไปจีบในคำมาสาวสาวมันดูที่หน้าไปหน้านะได้เห็นแต่ไม่ได้ยินเรื่อยอะไรอะไรล่ะนี่ไปวิจารณ์เดี๋ยวมันจะบาปกรรมเอาเขาบอกอย่างนี้หลวงปู่สว่านต่างๆอย่างนี้ท่านคนนั้นในหน้าที่ของเรามาสร้างบารมีของเจ้าเรื่อยๆเรา
พื่อจะหนีอะไรล่ะเราก็ติดนะที่เราไหลไปและยิ่งกระแสโซเชียลที่พูดอย่างนี้พูดอย่างนั้นต่ออะไรอย่าไปเชื่อมันเชื่อใจหัวของตัวเองที่เราเห็นไม่ให้ใช่ไหมเราก็จะขันติโกรู้สนองมาใหม่ๆไม่เดิมเนี่ยมาสังฆทานให้หวยให้อะไรต่ออะไรก็พูดกันไปแต่หลวงพ่อนะให้หวยไหมไม่ให้นะมาดูหมอดูไหมท่านก็ไม่ได้ดูหมอดูให้อะไรโยมให้เดินจงกรมยืนสมาธินั่งสมาธิสอนธรรมะท่านให้ตรงนี้ให้ธรรมะเป็นทานเพื่อจากอื่นเลยปฏิบัติก็ไปวิจารณ์กันไปเรื่อยทั่วกันเลยเพราะมันไม่รู้เพราะมันไม่เห็นด้วยมันไม่ได้ฟังด้วยแล้วมันก็พูดวิจารณ์กันไปเรื่อยเฉยเราก็ของตัวเองเชื่อในการปฏิบัติของจะเป็นเราทําบุญเราก็ได้บุญแล้วเราเมื่อมาสร้างบุญเราก็ทําอย่างนั้นอย่าไปคิดเรื่องจิตเราจะรู้หรือว่าพวกนี้ประเลินนี้เราจะไปไม่มีใครรู้แต่เรามาสร้างบุญของเรามาฝึกจิตของเราที่พระเจ้าบอกจะฝึกจิตนะการตั้งสุขะมหังฝึกจิตแล้วย่อมนําความสุขมาให้นี่ฝึกจิตตรงนั้นตรงนี้อยู่ที่กายของอยู่ในสติปัฏฐานตีถ้าไปเห็นกายก็นาในกายไอ้ที่พระธรรมที่เกิดในกรรมนะเห็นตรงนี้ธรรมะของพระเจ้าไว้เห็นตรงนี้มาเห็นตรงนี้แล้วหลงมันจะได้ไม่หลงนะสัมปชัญญะไปมองคนนี้ไอ้คนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีไอ้นั่นไม่น่าทำไอ้นั่นก็ไอ้นี่ก็ไม่น่าทำไปทำนะไม่โน่นอย่างนี้นะจิตเราไหลไปแล้วหลงทางเพราะสติมันขาดเพราะไม่มีตอนนั้นการที่เรามาเนี่ยเราต้องมาตั้งเป็นปีกับธรรมะของพุทธเจ้าเพราะในตปไตยปิฎกพระเมื่อเขาตกมาครูบาอาจารย์ตลอดหูเข้ามานะกายจะพูดหรือกายจะทำหรืออะไรเนี่ยเขาพบมาดูมาของวิจิกรรมมาดูวิจิกรรมเขาถามมานะเมื่อเป็นบาปของเขาเนี่ยเราก็ต้องฟังหูไว้หูที่เขามาเนี่ยเกศมันเนี่ยอาจารย์อุดเนี่ยดุจังเลยใช่ไหมบางคนเนี่ยดุจังเลยพระอุดไม่เห็นดุเลยถามมาดุเรื่องอะไรต้องถามมาดุเรื่องอะไรเจ้ากรรมเดี๋ยวผมรู้ท่านก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นกิเลสนะเนี่ยกิเลสมันก็เขาให้นะโยมก็ทำได้ไปฟังก็ปัดได้เดินได้ยืนดอมสัมผัสตั้งใจยืนนะผมก็ตั้งใจการเป็นจงเกลนะเถียงใครมันก็ได้เรื่อยที่เนี่ยมันเป็นธรรมะนะเราไปฟังเนี่ยไปฟังกระแสของคนอื่นเราไม่มาสัมผัสเองมันก็ไปใหญ่เลยจากนะจากนิดเดียวเนี่ยมันเฉไปหน่อยเดียวมันก็จะเพราะมันฟังในสุดมันก็เพี้ยนไงจากหูคนนี้ไปอีกหูคนนู้นจากหูคนนู้นไปอีกหูตรงนั้นไอ้เรื่องนี้ถึงก็เป็นเรื่องใหญ่จากเรื่องตรงนี้ไปอีกเรื่องนึงเพราะอะไรอ่ะเพราะมันฟังหูไปหูแต่ละหูละหูถ้าไปเรื่อยไปถึงคนที่10เป็นคนละเรื่องไปเลยมันเพี้ยนไปคนละเรื่องไปเลยฟังมาก็เติมหน่อยฟังมาก็เติมหน่อยฟังมาก็เติมหน่อยเพี้ยนไปเลยถ้าเราไม่รู้จริงหรือต้นตอไม่รู้จริงเราก็อย่าไปนั่นเดี๋ยวนี้มันไม่ได้นั่นนะตนะตมาจึงไม่ใช่ไงใช้ตระตับไม่ใช่อะไรที่ฟังหลวงพ่อก็เป็นยังไงโอ้โหเป็นยังไงแต่เราอยู่นี่เรายังไม่รู้เลยใช่ไหมเพราะมันเพี้ยนดังนั้นเราก็อย่าไปฟังเรามาเชื่อใจของเราว่าพุทธเจ้านะพ่อตนองบอกว่าพระพุทธเป็นของดีพระธรรมเป็นของดีพระสงฆ์เป็นของดีแล้วเอาของดีเรามาไว้เราเชื่อเพลงท่านบอกว่าพระพุทธเป็นของดีพระธรรมเป็นของดีพระสงฆ์เป็นของดีท่านแต่งเพลงเพื่อให้ติดสติญาณท่านบอกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยังเป็นของสาวสะอาดเป็นของนะงั้นเราจังหูเราจะไปเชื่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจากเนี่ยข่าวมาทั่วประเทศเลยใช่ไหมอันเดอร์พระโน้ตใต้มั่งเหนือมั่งอีเตียงมั่งเป็นยังลิงที่จริงไม่รู้นะก็ไม่เรื่อยนั้นเราก็อย่าไปเชื่อนายโยมนะแล้วเนี่ยเงียบว่าเริ่มเตือนไม่มาดูนักโยมศาสนาทำไมพระเนี่ยเริ่มเตือนเนี่ยจริงไม่จริงเราก็ไม่รู้เราก็โวยวายกันไปเองนะแต่นั้นเราไม่เห็นแล้วเนี่ยเราไม่ได้ยินแล้วเนี่ยไปเงียบไว้ซะพอมาดูตัวเองปู่ตองหวังก็นะเราเห็นเราฟังมาก็หูไปเห็นกับตาไอ้นั่นอีกเรื่องหนึ่งนะถ้าเราไม่เห็นเนี่ยต้องมายิงกับตาคนนู้นพูดคนนี้พูดเราไปใหญ่เลยดังนั้นหลวงพ่อสนองหลวงปู่ตองหวังก็บอกว่าให้มาเจริญสติปัฏฐาน4นั่นจึงสอนให้เดินจงสอนให้ยืนสมาธิสอนให้นั่งสมาธิเพราะหาจิตนักเกาะไว้ที่กาย
ต้องที่กายของเราเมื่อจิตมันเกาะที่กายแล้วยึดที่กายจะเอาตามกระแสเลยโยมนะไม่ใช่แล้วมันจะไม่ไหลไปตามกระแสหรอกเพราะมันเป็นอะไรมันเป็นการเป็นมรรคนั้นเราต้องมาพิสูจน์ที่พระเจ้าบอกว่าอากาลิโกเราจะนำความสุขมาจิตกายจิตต้องฝึกตัวเองดูตัวเองฝึกกายฝึกจิตฝึกสติปัฏฐานฐานไปที่ตั้งของทางแล้วเราก็หยุดตั้งก้อนจิตมาจิตตัวเองก็ตั้งไว้อยู่ที่กายของเรากายเองแล้วกายเดินกายทำอะไรก็กายฝ่ายคิดเรื่องก็รู้ว่ามันคิดตัวเองดีตัวเองนะจิตนั้นฟังแล้วเราก็มันซะมาดูตัวเองซะมาดูตัวเองว่าเราจะไปติคนเรากิเลสเองซะอุปติเขาทำไมมันจริงหรือเปล่าไปฟังเขามามันจริงหรือเปล่าจะมันไหลออกตัวเองซะว่าตัวเองเนี่ยไปว่ามันไม่ว่าตัวเองละพุทธองค์บอกให้มองวางตัวเองว่าเรามันกิเลสมันหนาหรือเปล่าปุถุชนเนี่ยละมันตาวานะละไอตัวเนี่ยที่มันไหลออกไปข้างนอกให้มันดูตัวเองดินะเองว่าตัวเองน่ะมันแก่ไปทุกวันใจป่ะไปแก่ไปทุกวันไปรู้ไปทุกวันของตัวอื่นมันก็ทิ้งธาตุที่ถ้าขันถ้าเรามัวหลงต่อเรื่องคนอื่นแล้วเนี่ยเราจะไปไหนล่ะโยมวัดพุทธนะใช่มั้ยล่ะเราจะไปไหนล่ะฮะก็ไปเกิดไปลูกของคนอื่นเขาสิใช่มั้ยถ้าเราไม่หลงอ่ะถ้าเราไม่หลงเนี่ยกำจัดความหลงได้นะเราไปไหนเราเชื่อพระพุทธพระธรรมเราก็ไปอยู่พระพุทธกับพระธรรมอยู่กับพระเจ้าใช่มั้ยปู่เจ้าไปไหนล่ะนะไปไหนไปละไปสวรรค์สินะไปขอพรมไปนิพพานเจ้าชี้ทางให้เดินน่ะว่านี้นั่งการปฏิบัติธรรมเนี่ยหรือจิตมาหลงไปแล้วเราจะทำให้เราพยายามเนี่ยหูหนักนะใจหนักวิเคราะห์มีสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่เสมอว่าเราทำอะไรนะแล้วเราก็รู้นั้นเราก็พยายามนั่นจะไม่หลวงปู่ตองวังก็บอกว่าพวกเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเดี๋ยวไม่น้อยแต่แรกก็เป็นเพื่อนมาจะโวยไปคนมาปฏิการอาฆาตกันใช่ไหมโกรธกันมามันขัดคอกันโกรธแล้วมาโกรธกันแล้วมันมีปัญหาตามมาตอนนั้นก็บอกกับพูดให้น้อยทำให้น้อยนะถ้าเราพูดมากเนี่ยมันจะหลายพูดกันมาเรียกว่าธรรมะออกหมดความดีมันออกไปหมดใช่ไหมความดีมันออกไปหมดทีนี้ความดีออกไปหมดแล้วทีนี้เราอะไรนะตัวกิเลสมาฝึกมาทำอย่างพยมในเขาเป็นมันมีพูดอะไรก็อ๋อจริงที่พูดอย่างนี้อะไรต่ออะไรเนี่ยอย่าไปเชื่อจัดต้องบัตรต้องมาฝึกจิตนะก็ฝึกจิตให้เห็นของทั้งฝ่ายไหนเลยในของเราเนี่ยมันมีอะไรหรือโยมอยู่ทั้งมันมีตัวโลภโกรธหลงมานานแล้วมาต้องบึกต้องบัตรแล้วมาต้องกับชาติไหนแล้วจึงมาเกิดในวัฏฏะอยู่นี่นะไม่ไปนะกระดูกเนี่ยกองเป็นภูเขาเลยก็อยู่อย่างเงี้ยผมอยู่ทั้งพระพุทธเจ้าก็บอกทำยังไงล่ะก็มาฝึกดูที่ให้มันห่างกายห่างใจห่างกายจากไอ้ตะตรงนี้แล้วนะดูกายตัวเองให้พิจารณาการที่ต่างสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าต่อเรื่องอะไรล่ะสติที่การให้การละจะแม้การให้คือการถวายทานทานปิติการละศีลติจะแม้ถ้าเราปิติลูกอย่างเลยนะไปทุกขติที่เรามาหรือบาดเนี่ยใจจะทุกข์แต่ใจมีความสุขนะแม้ถ้าเราผิดศีลทำอะไรทุกข์ทั้งใจเลยกายก็ทุกข์ใจก็ทุกข์ใจเดินเนี่ยจิตเลยอันนั้นคือวิบากเวรการที่เรามาหรือการมาเราก็ต้องตั้งสติจะปัญญาพิจารณาจะทำอะไรก็แล้วเห็นก็แม่จิตเป็นคิดไม่ถูกนะเราเห็นกายเดินไอ้หูเป็นผู้รู้มันก็จะเกาะไว้ที่กายทางนะถ้าเกิดเราไม่เกาะที่กายแล้วเนี่ยก็เรียกไหลไปหายนะไปไหลให้จิตนายที่เห็นนั่นแหละหูได้ยินก็ไปตามที่หูได้ยินนั่นแหละชอบไม่ชอบเกลียดชังอะไรขึ้นมานั่นคือเฉยเลยตอนนั้นเขาเรียกว่าจิตหลงตอนนี้เราใช้จิตที่ถูกทางทางบุญที่พระเจ้าชี้ให้ทำเนี่ยนะกิริยาที่เราทำเนี่ยนะคือการให้การรักษาและการภาวนาแล้วก็อย่างการที่เข้ามาเดินการภาวนาไม่รู้ตัวทั่วพร้อมอยู่สม่ำเสมออันนี้ก็เรียกว่าฝึกจิตเห็นจิตนะฝึกจิตเห็นจิตนั่นการที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็พยายามตั้งใจในการปฏิบัตินะเหมือนที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อจะตั้งวัดก็ต้องทนกับการกล่าวหานินทามาทั่วเลยคนโน้นก็ว่าหลวงพ่ออย่างนี้วันนี้ก็พ่ออย่างนั้นหาว่าหลวงตาโตคิดมั่งหลวงพ่อเป็นใครไม่รู้มาผิด
ถึงมากเลยแต่พ่อท่านก็ทนเอาจนพระใจโยมมาท่านทำให้ท่านไม่เคยมาเอาแล้วก็ทุกข์กับนั้นเราก็ต้องตามหลวงพ่อสนองพระพุทธเจ้านะหลวงพ่อสนองกตวิญโยและหลวงปู่ตองวานเขมโกนะเราก็ทำตามนี้แล้วเราก็ทุกข์นะถ้าเราไปคิดอยู่งุ่นคิดอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็ทุกข์กับไปสิ่งที่มันไร้ประโยชน์เชื่อพระพุทธเจ้าครับพระธรรมคำสั่งสอนพระเจ้าเจ้าบอกว่าให้ดูกายดูจิตของตัวเองเมื่อเราดูกายดูจิตของตัวเองนี่แน่นะคือความสุขของเราวันนี้อาตมาก็เทศว่าจิตตังทันตังมหันฝึกจิตดีแล้วย่อมนำความมาเทศนาให้สมควรแก่เวลาขอเอตวังตาทุกคนสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับการแสดงพระธรรมเทศนาเมตตาโดยหลวงพ่อพรจรัญสุกิโตหรือหลวงพ่ออู๊ดนะครับครูบาอาจารย์วัดสังฆทานในช่วงนี้ก็จบลงนะครับกับทุกท่านก็คงจะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมและนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันตามหลักพุทธศาสนาต่อไปนะครับกับเดี๋ยวลำดับต่อไปก็ท่านที่มีเครื่องสังฆทานทายธรรมก็เตรียมไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะได้มากล่าวคำถวายพร้อมๆกันก่อนนะครับขอเชิญตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุทุติยามปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตติยามปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุกับเชิญนะครับท่านที่มีเครื่องทายธรรมนำมาถวายแด่พระคุณเจ้าได้เลยนะครับกับชุดขาวลุกไปสัก 2-3 คนนะครับสาธุครับมีไหมครับท่านที่มีเครื่องครับครับสาธุสาธุยังมีนะครับกับสำหรับวันนี้ในช่วงเวลาช่วงค่ำนะครับในเวลา19นาฬิกาก็จะมีพิธีสวดพระพิธรรมเพื่อบูชาเป็นบูชาอาจารย์ไออาจารย์บูชาแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะครับณศาลาไทยริมน้ำนะครับกับซึ่งการสวดหลังจากสวดพระพิธรรมเสร็จก็จะมีการแสดงธรรมนะครับในช่วงเวลา19นาฬิกาถึง20นาฬิกา30นาทีนะครับประมาณทานโทษทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มครึ่งนะครับก็จะได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาแสดงธรรมนะครับสำหรับท่านสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระพิธรรมสรีระสังขารพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตบุญโยก็ขอเชิญติดต่อแสดงความจำนงได้ที่แม่ชีสมศรีนะครับหรือที่สำนักงานวัดสังฆทานนะครับที่หรือประชาสัมพันธ์หน้าเรือนไทยริมน้ำก็ได้ทุกวันนะครับครับให้โคศกเนี่ยตังแม่โคศกปัจจัยให้มาใส่ตรงนี้ครับเดี๋ยวได้อีกก็ได้อันนี้ที่บางสกุลอันนั้นไปบางสกุลครับจ้ะปัจจัยตังนะครับมาให้ตรงนี้ครับคุณป้าเขียนชื่อด้วยนะครับที่เคยบอกว่าเขียนด้วยทำบุญอะไรท่านเข้าใจว่าเป็นค่าสังเทศกับเดี๋ยวลำดับต่อไปหลวงพ่อจะบังสุกุลให้นะครับแล้วขอให้พรในลำดับต่อไปครับ
อนิจจาวจะสังขาราอุปาวยธรรมิโนโอปะชิตนวานิรุจฉันติเตสังโอปะสมโอสุโขได้รับพรนะโยนะตั้งใจในการรับพรยะถาปุราปริปุเรนติสาคะลังห่วงน้ำอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศในแล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ภูเตระโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปัจจิตังตุมหังก็อิตพลติตันปาตนาแล้วตั้งใจแล้วยิปเมวัตมีจันตูนจงสำเร็จโดยจะผ่านตามพีปุเรนตุตังกับปาก็ความดำริต้องปวงจงเต็มทีจันโทปนนาโซยาธาเหมือนประจันในวันเพนมณีโชติยโซยาธาเมื่อแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีพระวันตุสาปมังคลังก็สาปมงคลจงมีแก่ท่านลาขันตุสาปฏิวตาก็เราเทวดาจงรักษาท่านตาปพุทธานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าตาปธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาธรรมตาปสังฆานุภาเวนาด้วยอนุภงตาทานตัวที่ประวันตุเตงกองกว่าทั้งหลายจงมีทุกมือสาธุครับขอเชิญ แผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญกับเตรียมตัวกราบพระพร้อมกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอาลันดับเพิงกิเลสเพิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาคาวตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิ
ข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราสุปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครุภูปชายาจริยาคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบพนมมือไว้ก่อนนะครับ